มหลวงปนดัดดาดิสกุลก็ชี้แจงกรณีการจัดซื้อระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมคณะรัฐมนตรียืนยันสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนมหลวงปนดัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจา,ยาสานักนายกรัฐมนตรีและปลัดสานักนายกรัฐมนตรีโพสต์ใน Facebook ชี้แจงถึงกรณีการจัดซื้อระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ในขณะนี้ได้สอบถามไปยังอธิบดีกรมโยธาธิการแล้วว่ายังไม่ได้มีการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้ดจางแต่อย่างใดซึ่งในเรื่องของราคาซื้อนั้นยังอยู่ในขั้นตอนต่อรองได้และจีมีการต่อรองรายละเอียดราคาอีกครั้งยืนยันว่าทุกขั้นตอนและกระบวนการสามารถตรวจสอบได้และราคาทั้งหมดต้องต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ตามนโยบาย นอกจากนี้ยังปฏิเสธกรณีที่มีสื่อบางแห่งเข้าใจผิดในเรื่องของการสัมภาษณ์เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงประจําห้องประชุมคณะรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ข้อคิดเห็นใดๆเนื่องจากไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้